สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้มาชมหลวงพ่อทวดที่เป็นพระหล่อบ้างนะครับเป็นหลวงพ่อทวดรุ่น80ปีสีพิพิธของพ่อท่านค้อยนะครับวัดภูเขาทองนะครับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสร้างในปี2552นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะตอนนั้นท่านมีอายุ80ปีนะครับนี่เป็นเตารีดรุ่นแรกของพ่อท่านค้อยวัดภูเขาทองควนขนุนเลยนะครับรูปแบบสวยงามมากๆนะฮะเพราะท่านคอยเนี่ยท่านได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากพ่อท่านเอียดปทุมสโลนะครับวัดดอนสารานะครับเป็นลูกศิษย์เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูประวัติท่านสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปชมพระนะครับผมเพราะท่านคอยท่านเกิดเมื่อ9กุมภาพันธ์นะครับ2472แล้วก็บรรพชานะฮะเป็นสามเณรเมื่อปี2491ที่วัดดอนสารานะโดยมีท่านอาจารย์เอียดเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับแล้วก็มาอุปสมบทเนี่ยเมื่อปี2493นะครับจากนั้นมาในปี2501นะครับท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสของวัดภูเขาทองที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอควนขนุนชั้นเอกนะครับท่านละสังขารไปเมื่อวันที่14ธันวาคมนะครับ2557นะครับในเวลาประมาณสัก 16:19 นะครับรุ่นนี้ก็สร้างมาก่อนที่ท่านจะละสังขารสัก5ปีนะครับเป็นรุ่นแรกของท่านนะฮะตอนนั้นท่านอายุ80นะฮะก็จะมีบันทึกว่าเนี่ยเป็นแบบสีพิพิธอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะมีลายเซ็นแล้วก็มีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนนะฮะเอาจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยนะฮะหลวงพ่อทวดนะฮะเป็นแบบเตารีดนะครับหน้าตาหลวงพ่อก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนะครับเป็นเนื้อเหมือนทองผสมนะครับสีจะออกทองแบบทองเหลืองนะฮะเนื้อก็พุนๆขุขะขุขะหน่อยนะครับเนี่ยนะลองส่องกล้องดูนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะหน้าตาของพระก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนผิวก็จะมีเนี่ยฮะเป็นขุขะเห็นตรงคอก็เห็นฮะมีเส้นยืดยืดอยู่นะฮะเนี่ยนะฮะเป็นเกล็ด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 ฮะเป็นทองผสมนะครับนี่นะฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนสูงสักเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้เนาะเพื่อจะได้รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะดูนะประมาณสัก3เซนครึ่งนะเพื่อนนะครับโอเคซูมดูรายละเอียดนะฮะนี่นะครับด้านหน้าประมาณนี้นะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะมีเนี่ยครับมีลายเซ็นแล้วก็มีคำว่า80ปีนะมีลายเซ็นพระท่านคอยอยู่นะครับแล้วก็มี80ปีตรงนี้นะเพราะว่าพระสร้างตอนท่านอายุ80นะนี่นะฮะก็มีคราบดำๆทองๆสะเก็ดสะเก็ดนะเนี่ยนะฮะลายเซ็นนะมีรอยตะไบเก็บนะฮะเป็นหล่อช่อนะครับเนี่ยนะฮะเลข80เพราะว่าสร้างตอนท่านอายุ80ปีนะ80ปี4พิพิธนะครับนี่นะฮะรูปแบบก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะด้านหลังนะครับเป็นพระที่สวยรุ่นหนึ่งเลยนะเดี๋ยวดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับด้านข้างก็มีการตะไบเก็บแต่งขอบนิดนึงเห็นไหมฮะนี่คือหน้าองค์พระด้านข้างนะครับก็มีตะไบเก็บนิดนึงเนี่ยนะฮะ
เส้นละเอียดละเอียดนะเพื่อนนะเห็นนะครับเห็นไหมเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดเนื้อทองผสมสวยมากๆนะครับเนี่ยนะนายหลวงพ่อนะฮะดูอีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนี่นะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับมีคราบขาวหมอกต่างๆจากการหล่อนะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูใต้ฐานกันนะครับเพื่อนใต้ฐานก็เนี่ยนะครับเป็นตะไบเก็บนะนะครับนี่นะอันนี้ไม่ต้องเห็นนะเป็นเส้นละเอียดละเอียดนะเก็บช่อเรียบร้อยนะครับก็เป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะฮะลองหามาบูชาดูนะครับเพื่อนๆหลวงพ่อทวดนะฮะรุ่นศรีพิพิธปี52นะเพราะท่านคอยวัดภูเขาทองนะครับจังหวัดพัทลุงนะโอเคครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกคน ดูด้านหลังอีกสักนิดนึงแสงอาจจะดีกว่านะครับนี่นะโอเคสวัสดีครับ